สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับวันนี้ผมจะนำข่าวสารดีๆกับโลกคริปโตแล้วเกมไฟล์ไม่ให้เพื่อนรับชมครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่เกมของ Nerfty Land นะครับเป็นเกม NFT นะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเนื้อหาเดี๋ยวเราไปดูคลิปเทรลเลอร์ของตัวเกมเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับก็โดยตัวเกมนะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็น NFT นะครับเป็นเขาเรียกว่า NFT and Art Fun นะครับ Just Getting Starting ก็คือตอนเนี้ยตัวเกมมันเปิดให้รันแพดแล้วก็ให้เริ่มเล่นนะครับคือเป็นตัวแบบให้ไปลองเล่นเทสครับแต่ว่าตอนนี้สำหรับคนที่มี NFT ต่างๆครับก็คือสามารถไปเล่นแล้วก็มีโอกาสได้เขาเรียกอะไรมีโอกาสได้ Adopt ด้วยครับแต่ว่าเราก็ต้องมี NFT บางโปรเจกต์ครับอย่างเช่นเนี่ยบางเช่นบอร์ดเอฟหรือว่าพวกคองหรืออะไรพวกเนี้ยหรือไฮเปอร์รูทอะไรพวกเนี้ยเราก็มีหมดครับพวกไอ้ CCTRO หรือว่าเชลันอะไรพวกเนี้ยก็สำหรับคนที่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นโปรเจกต์พวกเนี้ยเราลองไปเช็คดูก็ได้หรือถ้ายังไม่มีไม่แน่ใจก็ลองเขาเรียกอะไรคอนเนคกระเป๋าดูก่อนเพราะว่ามันมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มากครับที่เขาเรียกว่าทำใหมีโอกาสได้ Adopt ครับก็คือถ้าเราไม่มี Adopt เนี่ยมันก็จะเล่นแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดมี NFT อยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสได้นะครับยังไงก็ลองเข้าไปเช็คอินดูก่อนครับก็คือล็อกอินกระเป๋า Wallet ดูนะฮะนี่ครับจะเห็นได้เลยว่าตัวเกมมันมีหลายแบบนะมีทั้งยิงปืนมีทั้งอาวุธสู้กันแล้วก็มีหลายแบบครับอันนี้จะเป็นตัวละครของ NFT ต่างๆเห็นมั้ยครับเนี่ยมีอาวุธปืนให้ยิงมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะครับในเกมก็คือเราสามารถใช้ตัวละครไหนก็ได้ในการเล่นครับเนี่ยแล้วก็ NFT ของตัวเกมหลักๆก็คือจะเป็นตัวของตัวเกาะเนี่ยเป็นแลนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูตอนสุดท้ายนะครับก็คือตอนเนี้ย Nerfty Land Open Beta คือวันที่17เดือน1เดือนนี้นะครับแล้วก็ Adopt on Begin นะครับก็คือตอนนี้สำหรับคนที่เริ่มเล่นตอนนี้ก็มีโอกาสได้ Adopt นะครับโอเคครับเรากลับมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ Nerfty Land นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวเกมว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยตอนนี้ครับตัวเกมก็คือสามารถ Available on Mac แล้วก็ Windows นะครับก็คือสามารถโหลดมาเล่นได้ครับโอเคแล้วก็ข่าวล่าสุดตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบว่า Open Meta Now Available ครับก็คือเมื่อ5วันที่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือจะมี Adopt ของIceland Adopt ครับก็คือเปิดวันที่17เดือน1นะครับก็คือเพิ่งผ่านมาครับคือเขาเลยเปิดให้เริ่มทำ Adopt ประมาณนี้นะครับคือช่วงนี้แหละครับแล้วก็คอมมูนิตี้ทั้งหมดก็คือมีประมาณ140-180เท่าที่ผมลองเช็คดูนะก็คือใครที่มี NFT อยู่เนี่ยแค่เอามาลิงก์ก็มีโอกาสจะได้ Adopt แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็แต่เราต้องเล่นด้วยนะมันถึงจะได้แต้ม point นะฮะโอเคต่อไปครับในส่วนที่2ตรงนี้ครับก็ Welcome Top Story ก็เป็นชื่อของช่องผมแล้วก็ ID ผมนะฮะส่วนด้านซ้ายก็คือพวกแลนเนี่ยที่เขา creative ไว้สำหรับคนที่ชอบเล่นอะไรพวกนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าแลนตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็น Inventory ก็คือจะเป็น NFT ของเรานะครับที่อยู่ในกระเป๋าของเราทั้งหมดครับก็จะเป็น Wallet อันกี่อันก็ได้เพื่อนๆสามารถมาเชื่อมต่อกันได้หมดนะฮะโอเคแล้วก็ข้างล่างของตรงนี้ก็จะเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆครับจะเห็นได้เลยว่าจะมีของบอร์ดเอ็กซ์ยอดขับแล้วก็คนเอ็กอะไรเงี้ยที่ผมรู้จักนะแล้วก็พวกไซเบอร์คองอาโซกิอะไรพวกเนี้ยก็จะถือว่าเป็นควินอะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นคอมมูต่างๆที่คนที่เขามาเป็นคอมมูนิตี้ด้วยครับแต่ที่ผมเล่นหลักของผมจะเป็นของไฮเปอร์รูทนะของผมก็มีเหมือนกันนะฮะต่อมาครับในอนาคตเนี่ยพอตัวเกมมันอัปเดตมากกว่านี้มันก็จะมีเควสคล้ายๆแบบพวกของเลเยอร์3อะไรพวกเนี้ยก็คือแบบว่าทำเควสเพื่อลุ้นรับแอร์ดรอปอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็สำคัญครับเดี๋ยวเพื่อนๆผ่านไปสักพักนึงก็มาต้องทำนะเพราะว่าถ้าเรามาทำปุ๊บก็มีโอกาสได้แอร์ดรอปอะไรประมาณนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำนะฮะต่อไปครับไอแลนด์ครับแลนด์ครับก็คือต่างๆที่คนที่สร้างแมปไว้นะครับคือแมปต่างๆมันมีทั้งหลายอย่างทั้งแมปที่แบบว่าเอาไว้ยิงกันเอาไว้สู้กันอะไรเงี้ยต่อสู้กันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะมีอันดับขึ้นมาว่าอ๋ออันนี้มีคนวิสิตไปแล้ว1,700ครั้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีคนออนไลน์อยู่ตรงนี้2คนอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าใครทำแมปเก่งๆสวยๆเนี่ยแมปเกมมิงปืนอะไรประมาณนี้คอเตอร์อะไรพวกเนี้ยก็คือว่ามีโอกาสทำให้คนมาเข้าได้เยอะขึ้นครับส่วนข้างล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวเพย์นาวแล้วก็พวก following ต่างๆในบน Twitter หรือ X ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นจุดของ Airdrop ตรงนี้ครับสำหรับคนที่อยากจะทํา Airdrop ก็คือกดลิงก์ของผมก็ได้ครับหรือลิงก์ Refer ตัวนี้ที่ผมส่งไปให้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็ผมอาจจะได้ point แค่ประมาณ10 point เองครับแต่ point หลักๆจากตัวเกมจริงๆมันคือมาจากการเล่นนะฮะคือเรายิ่งเล่นเยอะเท่าไหร่มันก็จะได้ point มาตรงนี้ครับแล้วก็มีโอกาสในอนาคตตรงนี้ point ตรงนี้อาจจะไปทำเพื่ ไปรับเควสต่างๆหรืออาจจะใช้กิจกรรมในเกมครับเนี่ยจะเป็นบลูมนะครับตัวนี้นะฮะก็สำหรับคนๆที่มี NFT ก็สามารถเล่นได้แต่จริงๆคนไม่มีก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับแล้วก็เชื่อมต่อ wallet แล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะฮะก็ตอนนี้ผมมันเป็นแค่เบสิกเท่านั้นครับเป็นเบสิกเทียร์ครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็คือเราสามารถตรวจสอบได้ว่าโปรเจกต์ของเรานั้นเข้าขายไหมหรือว่ามีโอกาสได้แอดดอปไหมแล้วก็โชว์ออก็ได้ครับแล้วมันจะขึ้นมาเลยครับเนี่ยที่หลักๆของผมเมื่อกี้จะเป็นไฮเปอร์รูทแล้วก็ดิจิไดกูของดากอนเอครับแล้วก็เชนลันนะที่รู้จักอันสามอันนี้ครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรนะแต่ต้องไปดูในวอลเล็ตกระเป๋าก็เราสามารถจะเชื่อมกี่กระเป๋าก็ได้ครับแบบว่าNFT อยู่กระเป๋านู้นแล้วก็เชื่อมใน ID เดียวกันได้เลยนะฮะประมาณนี้ตรง Adopt ก็มีประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะนะฮะไอแลนด์นะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบบพวกเกาะที่เราสร้างขึ้น
หรือว่าเกาะที่เราถูกใจอะไรประมาณนี้สามารถมาหาตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นเกาะที่ผมสร้างเองนะประมาณนี้โอเคครับต่อไปก็จะเป็น marketplace นะครับ marketplace ตรงนี้ก็คือจะเป็นเกาะที่เขามาขายอยู่ครับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าใช้บลูมในการซื้อขายราคา 0.1 อีทอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ซื้อได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยก็จะเป็น FT ต่างๆด้วยครับเนี่ยอย่างเช่นตัวละครต่างๆเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่ามีงบอยากจะซื้อตัวละครได้เนี่ยอาจารย์โกโจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเขามีคนปั้นตัวละครโมเดลสวยๆก็สามารถเล่นได้ครับทอมแอนเจอรี่อะไรประมาณนี้สำหรับคนที่เก่งปั้นจริงๆผมคิดว่าช่วงเนี้ยถือว่าโอเคเลยถ้าเราไปปั้นเนี่ยแม็กคอร์เตอร์สไตล์เนี่ยมีมาหมดเลยมั้ยเนี่ยสำหรับใครที่มีงบหน่อยก็เติมแล้วก็อยากได้ตัวละครสวยๆก็จัดไปครับอันนี้มันก็มาจากเว็บฟรีเนี่ยอันนี้ผมเคยเห็นอยู่นะโอเคก็ลองๆดูนะครับเนี่ยทำสำหรับใครสนใจนะแต่โดยจริงๆตัวโปรเจกต์หลักๆของเขาจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยปาล์มเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของเขานะก็คือเป็น NFT หลักๆก็คือสามารถซื้อแล้วก็เหมือนซื้อเลนของเขาเนี่ยประมาณ 2.4 อีทนะประมาณนี้นะโอเคต่อไปครับหน้า create นะตัวนี้ก็คือเพื่อนๆถ้ามีความสามารถในการทำโมเดล 3D นะก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์ลงไปนี้ได้เลยครับก็มีโอกาสทำให้แบบอาจจะสร้างรายได้ได้ก็ได้นะโอเคต่อไปครับตรงนี้ก็จะเป็นพวก leaderboard ต่างๆครับสำหรับคนที่แบบเชิญเพื่อนมาได้เยอะหรือว่ามีแต้มเยอะก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอขึ้นสักแป๊บนึงก็ตอนนี้ผมอยู่อันดับ 4,000 ครับเนี่ยมี3วิสิตนะฮะโอเคก็คือเกาะของผมมันมีคนมาเที่ยว3คนแล้วประมาณนี้ครับแต่อันดับ1เห็นมั้ยมีคนมาเที่ยวประมาณ 2,300 กว่าคนนะโอเคต่อไปเรามาดูตรงโปรไฟล์ตรงนี้ครับก็สำหรับคนที่มี NFT มันจะขึ้นตรงนี้ครับว่าจอยกับร่วมกับโปรเจกต์ไหนได้ครับอย่างเช่นไฮเปอร์รูทเนี่ยผมก็จอยอยู่แล้วครับเพราะผมมีเราก็จอยไปหมดเลยก็ได้เดจิไดโกนะโอเคก็3โปรเจกต์นี้เรามาเล่นด้วยกันครับประมาณนี้โอเคส่วนนี้ก็คือสุดหลักๆที่ผมทำก็เป็น Adobe นะเราก็สามารถคราฟแลนแต่งหน้าฉากได้ว่าแต่งยังไงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ Manage Wallet ก็คือสามารถเชื่อมต่อได้หมดจะเป็น MetaMask Wallet Connect หรือว่า Coinbase อะไรพวกเนี้ยจริงๆเขาจะใช้ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปรู้เนื้อหากันในเกมเลยครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับแล้วเข้ามาในเกมนะครับก็โดยหลักๆตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าก็คือเป็นแลนของเราครับที่ผมสร้างขึ้นมาไว้นะครับก็โดยตัวโปรเจกต์ตรงนี้ก็คือแบบว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเล่นได้หลากหลายนะครับเนี่ยคือเราจะเอา NFT ของเราครับที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาตั้งโชว์ในตัวแลนของเราก็ได้เนี่ยจะเห็นต่างๆที่ผมเอามาโชว์นะจะเป็นของโปรเจกต์ที่ผมซื้อไว้บ้างนะครับแล้วก็ที่ขายไปแล้วว่าก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ครับเป็นพวก NFT ของ Hyperloop นะครับโอเคมันจะมีก่อนเข้ามาแรกๆอ่ะมันจะมีระบบสอนเล่นก่อนแต่อันนี้ก็คือผมเข้ามาเล่นแล้วสักพักนึงนะครับเนี่ยคือเราสามารถบิ้วแลนได้ต่างๆครับเนี่ยก็คือเนี่ย WASD เดินปกตินะครับแล้วก็สเปซบาร์กระโดดแล้วก็กดคอนโทรลก็สามารถกิ้งได้อะไรประมาณนี้นะฮะกดชิปก็วิ่งครับประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆครับเนี่ยระบบตัว C อะไรประมาณนี้อ่ะ C ก็คือนั่งเฉย X ก็นั่งอะไรเงี้ย C ก็คือแบบย่องอะไรประมาณนี้ครับก็คือย่องอย่างนี้ได้ครับเห็นมั้ยมันมีระบบต่างๆมากมายถือว่าทำออกมาในโมเดลได้ดีโดยจริงๆตัวกดตัว V ก็คือสามารถเปลี่ยนอวตารได้แต่หลักตัวจริงๆก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวฟรีที่มาให้ตัวแรกแต่อันนี้เรามี Hyperloop แล้วก็ใส่ไปนะฮะแล้วก็พวกอาวุธต่างๆเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะเนี่ยจะมีทั้งปืนมีทั้งดาบเงี้ยแต่มันจะใช้ในด่านการเล่นเกมอะไรประมาณนี้ครับก็สำหรับตรงนี้ก็คือตัว R นะครับก็คือเป็นการกดรีแอคชั่นนะประมาณนี้เนี่ยแล้วก็สามารถเลือกได้มีท่าเต้นมีอะไรต่างๆนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะเนี่ยเห็นมั้ยประมาณนี้เราก็สามารถทำได้หมดครับเนี่ยเห็นมั้ยนี่มีท่าหมาด้วย สำหรับใครที่มี NFT ก็อย่าลืมมาคอนเนคครับยังไงก็ฝากกดลิงก์ให้ผมด้วยนะฮะนี่โอเคนี่ใครมี Hyperloop ผมก็คิดว่าในอนาคต Hyperloop ก็เนี่ยแบบสมมติว่าตอนนี้มันเป็นแค่โครงร่างตัวเฉยๆแต่ว่าในอนาคตเราสามารถดึงตัวละครของเราเนี่ยที่สวมชุดต่างๆเนี่ยมาเข้าในเกมนี้ได้นะครับก็ต้องรอดูตอนที่บิลดิ้งว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากดว่าจะหาแต้มยังไงสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะได้แต้มต่างๆหรืออยากจะเล่นเกมแล้วก็แบบมาฟาร์มแอร์ดรอปนะก็ถามว่าทำยังไงนะครับก็คือเรากดตัว B นะครับเนี่ยมันมีระบบบิลดิ้งตรงนี้ครับเนี่ยเรากดตัว B เห็นมั้ยมันจะมีทั้งเนี่ยกดด้านซ้ายครับมันจะมีต่างๆมันจะมีในวอลเล็ตของเราแล้วจะวอลเล็ตของเรามาแต่งก็ได้เนี่ยอย่างงี้สมมุติอ่ะของ NFT เรามาแต่งก็ได้มันจะมีแต้มเห็นมั้ยครับเนี่ยสีส้มๆตรงเนี้ยแล้วเพื่อนๆดูข้างบนที่เป็นตาช่างเนี่ยคือเรายิ่งทะลุไปเท่าไหร่เป็นหมื่นแต้มเนี่ยแม็กเต็มหมื่นแต้มมาเท่าไหร่มันก็จะได้ EP ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นด้วยคือเราถ้ามีอะไรเยอะเราก็วางทิ้งไว้ก็ได้ครับเนี่ยแต่ถ้าจะให้สวยหน่อยเราก็แต่งให้สวยหน่อยเผื่อแบบคนมาวิสิตมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ได้ครับเนี่ยมันจะมีไอเทมต่างๆไอเทมเอาไว้เล่นหรือว่าเนี่ยมันทำได้หมดครับก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆจะแบบครีเอทเลยครับว่าจะทำแบบไหนเนี่ยหรือว่าเป็นไอเทมต่างๆที่เอาไว้เล่นเนี่ยแบบอันนี้จะเป็นแบบเค้าเรียกอะไรเป็นเหมือนว้าปั๊บทำให้วิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเราก็แต่งไปเลยเนี่ยเห็นไหมขโมยจะเห็นได้เลยว่ายิ่งเราใช้พวกนี้เยอะเท่าไหร่เนี่ยแต้มมันก็จะมากขึ้นครับเนี่ยเห็นไหมบันไดเลื่อนก็มีอะไรเงี้ยเห็นไหมเราก็อยู่กับแต่งเลยเนี่ยเราครบเอาไว้ครบพันเลยเอาครบหมื่นเลยเอาไม่ได้แต้มเกินนะเราก็ต้องให้พอดีของสายน่าจะให้ต้องให้พอดีครับ
เราวางต้นไม้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เดินไปวางหินมันก็ได้นี่แล้วก็เราซูมออกมาได้นะครับกดสเปซบาร์เนี่ยแล้วก็ซูมเขาเรียกอะไรซูมเกาะออกมาให้เราแบบจัดแต่งบ้านทำโมเดลได้ครับเนี่ยเวลาทำโมเดลตรงนี้ครับเราสามารถกดชิปย่อได้นะครับเนี่ยกดชิปย่อขยายอะไรเงี้ยได้หมดนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจะเอาต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะก็คือทำได้หมดครับอยู่กับเพื่อนๆว่าจินตนาการอยากเอาแบบไหนครับเนี่ยปู่โอ้ใหญ่เกินนะใหญ่เกินประมาณนี้โอ้โหแบบบึ้มๆคือลือเลยฮะเนี่ยเราก็ทำแมปตามที่เราชอบครับเนี่ยก็คือใส่ไปเลยให้เต็มครบ10,000พอดีครับผมคิดว่าการทำให้มันแต้มครบ10,000พอดีผมว่ามันน่าจะได้อะไรมากกว่านะถ้าเกิดแบบว่าทำไว้ไม่เต็มที่มันอาจจะไม่ได้คะแนนอะไรเงี้ยนะผมก็คิดว่าเราก็ทำไปเงี้ยเห็นไหมครับก็เราปรับดูครับมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเหลืออีก50แต้มนะเดี๋ยวเราก็หาของที่แบบราคาไม่ต้องเยอะมากครับเนี่ยอะไรบลูมนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวลองกดดูนี่ก็จะเป็นแต้มบูมที่เอาไว้เก็บอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราสามารถตั้งด่านได้ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นแซนด์บ็อกซ์มาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะนี่อะไรอันนี้เราถือว่าจะเอาไปวาง FT นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูอีกว่าอาจจะทำยังไงครบ10,000นะจะไปนะครับอันนี้อีก23แต้มอ่ะเหลือ20แต้มอ่ะโอเคปุ๊บเหลือ9แต้มครับพอดีนี่ครับจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ครับเนี่ยมันก็คือแบบเราเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มีวินมิลมีโรงกันน้ำอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็สามารถทำได้หมดแล้วก็แต่งให้เมืองสวยๆเห็นไหมเนี่ยดูต้นไม้ยังใหญ่เลยไหมฮะเนี่ยเราก็ทำไปมันสามารถสร้างแบบได้มากกว่านี้อีกแต่ต้องลงรายละเอียดดีเทลว่าจะเป็นกิจการในการเล่นยังไงเล่นยิงปืนกันหรือว่าเล่นต่อสู้กันอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเราสามารถทำได้หมดนะฮะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งหลักๆที่เอาไว้ทำแต้มนะครับโอเคครับอันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูครับเนี่ยมันจะมีโหมดทั้งใช้อาวุธแล้วก็ใช้เปลี่ยนอาวุธตรงนี้กดตัวคิวครับเนี่ยทั้งใช้ปืนแล้วก็ใช้ดาบครับนี่ครับโดยโหมดเกมหลักๆมันจะมีประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีทั้งโหมดแบบสลับรบกวนอ่ะมั่วๆก็ได้ครับดีมั่วไม่ค่อยโดนหรอกเราประมาณนี้นะก็เป็นเกมแต่จริงมันจะมีแบบว่ายิงปืนอย่างเดียวก็มีหรือว่าใช้ดาบก็มีถ้าขึ้นกับว่าเราจะสร้างแบบไหนนะแลกกันครับคนละดอกกดโซมได้ทิศขวาได้นะก็จะเข้ามาโปรเจกต์กันผมคิดว่ารอดูในอนาคตครับตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนสวยครับอยู่ไป3แล้วฮะเราสามารถปรับภาพจอได้ครับนี่โอ้โหตายตาอากาศก็มันจะมีด้านขวาจะเป็นเห็นว่าเบสิกบูเลตกับตัวบูนไออะไรนะปืนเป็นบอลลูนนะก็คือแบบยิงแล้วก็เด้งได้นะโอเคนาที2ครับเนี่ยพอเราชนะเราจะได้บลูมตัวเนี้ยไอ้บลูมตัวเนี้ยผมคิดว่าในอนาคตมันอาจจะแลกเป็นพวกเงินได้นะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็คิดว่ายังคงไม่มีอะไรครับโอเคตัววิธีการเล่นก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับการเราจะไปแมปอื่นครับเรากดตัว M นะ Open นะ Open Map ครับเนี่ยเราสามารถตรงนี้ Island หรือ Favorite Land เห็นไหมคือตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าจะมีแลนด์ต่างๆครับเพื่อนๆเห็นได้เลยครับเห็นไหม DM Now Player ก็สามารถเนี่ยระบบรายละเอียดเกมก็บอกครับเป็นใช้ปืนยิงอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้จอยเข้าไปเที่ยวได้ครับก็คือไปเที่ยวแมปบ้านเพื่อนต่างๆได้ครับเนี่ย OMG Team อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยโอเคนี่ก็จะเป็นแมปวิ่งเห็นไหมครับก็มีเส้นชัยนี่มันก็จะบอกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูแมปยิงปืนนะแต่ว่าไม่รู้จะเล่นได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองว้าไปดูนะฮะ
คครับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราเข้ามาที่แมปของเขาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคนี่ประมาณนี้เราก็ลองไปดูข้างล่างครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแต้มครับเก็บแต้มนะแต่เราลองดูก่อนว่าตัวระบบเล่นเกมผมยังไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงนะเดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยจะเห็นได้เลยด้านขวาเป็นเควสอีเควสได้ทำเห็นไหมครับบวก700บลูมก็คือวิสิต3แลนแล้วก็เก็บไอ้แลนในตรงนั้นให้ครบ100อันอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยก็คือเราก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆครับตัวระบบเกมจริงผมยังงงอยู่เพราะว่าบางทีมันต้องเป็นเกมที่เขาจอยกันแล้วก็เล่นด้วยกันนะโอเคผมคิดว่าโดยตัวเกมหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็คือให้เรามาเก็บเควสตามด้านขวาก่อนครับพอเก็บเควสเสร็จปุ๊บก็คือให้เราเล่นให้ครบปุ๊บเราก็จะได้แต้มแล้วก็ได้พอยต์ตามนี้นะครับโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Top Story เลยครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ